เราไปดูประเทศที่มีการใช้เงินหยวนนะคะมากที่สุดค่ะไปดูที่รัสเซียกันหน่อยนะคะปรากฏว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใช้เงินหยวนมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มาจากมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียจากชาติตะวันตกด้วยมีข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุข้อมูลจาก SWIFT นะคะซึ่งเป็นเครือข่ายการเงินระดับโลกที่ช่วยให้การโอนเงินข้ามพรมแดนเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วก็พบว่ารัสเซียเนี่ยขยับค่ะมาอยู่อันดับ3ในฐานะเขตเศรษฐกิจที่ใช้เงินหยวนในการชำระเงินนอกจีนแผ่นดินใหญ่รองจากฮ่องกงและอังกฤษค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียไม่เคยมีชื่อติดในรายงานรายเดือนของ SWIFT เลยนะคะจนกระทั่งรัสเซียเนี่ยได้มีการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของชาติตะวันตกข้อมูลของ SWIFT ก็ระบุค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมบริษัทและธนาคารของรัสเซียเนี่ยได้ใช้จ่ายเงินหยวนในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศมีสัดส่วนเกือบร้อยละ4ค่ะเมื่อวัดตามมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 1.42 ในเดือนมิถุนายนนะคะและเพิ่มจากระดับ0ในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่ฮ่องกงเองยังคงครองแชมป์การทำธุรกรรมด้วยเงินหยวนนอกจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.8 ของทั้งหมดรองลงมาคืออังกฤษค่ะที่มีสัดส่วนราวๆร้อยละ 6.4การใช้เงินหยวนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดของรัสเซียก็สนับสนุนข้อมูลที่ว่ามาตรการคว่ำบาตรน่าจะได้ผลแล้วก็บีบให้รัสเซียเนี่ยต้องออกจากระบบการชำระเงินโลกที่อิงกับดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันค่ะก็จะทำให้รัสเซียและจีนใกล้ชิดกันมากขึ้นขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ได้พัฒนาระบบข้อความสำหรับการชำระเงินของตนเองนะคะที่ไม่ต้องใช้เครือข่าย SWIFT โดยตั้งค่าบัญชีพิเศษสำหรับธนาคารบางแห่งที่ยังไม่ถูกคว่ำบาตรและยังคงใช้สำหรับธุรกรรมการส่งออกที่สำคัญค่ะอย่างเช่นการขายน้ำมันกับประเทศต่างๆตั้งแต่จีนอินเดียตุรกีนอกจากนี้ค่ะข้อมูล SWIFT ล่าสุดก็พบว่าเงินรูเบิลของรัสเซียเนี่ยไม่ติดใน20สกุลเงินชั้นนำของโลกที่ใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศในขณะที่เดือนธันวาคมค่ะรูเบิลนี่ติดอันดับ16นะคะมีส่วนแบ่งร้อยละ 0.3 ของมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ